ั้นตอนการจำหน่ายยางเสียหนึ่งให้รปภ.ทำการชั่งน้ำหนักพร้อมทั้งบันทึกน้ำหนักยางเสียตามใบชั่งลงในตารางสรุปของเสียพร้อมทั้งส่งให้แผนกธุรการทำการตรวจสอบในวันถัดไป 2. ให้แผนกธุรการสรุปยอดยางเสียประจำวันเมื่อครบ1เดือนให้สรุปยอดยางเสียประจำเดือนพร้อมทั้งส่งข้อมูลให้แผนก GM ทำการตรวจสอบภายในวันที่5ของเดือนถัดไป 3. เมื่อผ่านการตรวจสอบจากแผนก GM เรียบร้อยแล้วแผนก GM จะแจ้งหน่วยงาน BOI ทำการออดิตและแจ้งให้แผนกธุรการทราบทางอีเมลเพื่อเตรียมถูกออดิต 4. เมื่อผ่านการออดิตและได้รับการยืนยันการจ่ายภาษีให้กรมศุลกากรของแผนกบัญชีแผนก GM จะแจ้งให้ส่งขายยางเดือนนั้นได้ผ่านทางอีเมลพร้อมสำเนาการเสียภาษีหลังจากนั้นแผนกธุรการจะแจ้งให้ซัพพลายเออร์เข้ามารับยางเสียต่อไปขั้นตอนการรับล้อยางสำเร็จรูปของฝ่ายการตลาด 1. รถหัวลากเข้ามาติดต่อทำใบผ่านที่ป้อมรปภ.และติดต่อดึงตู้หนักที่อาคารเก็บยางสำเร็จรูป 2. รถบรรจุยางสำเร็จรูปที่จะออกจากโรงงานให้รปภ.ตรวจใบผ่านแบบ2สำเนาโดยตรวจสอบลายเซ็นผู้อนุมัติเป็นสำคัญและเลขซีลกำกับตู้ว่าตรงกับใบผ่านหรือไม่หากไม่ตรงให้ติดต่อสโตอาคาร111โดยกักรถจนกว่าเอกสารจะเรียบร้อย 3. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยจึงจะอนุมัติให้ออกจากโรงงานได้ขั้นตอนการเข้าโรงงานของหน่วยงานราชการหนึ่งให้รปภ.แสดงกริยาที่อ่อนน้อมสอบถามเหตุผลและธุระที่ต้องการจะติดต่อด้วยวาจาที่สุภาพ 2. ให้ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าชุดเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบและอำนวยความสะดวกที่จอดรถในช่องผู้มาติดต่ขั้นตอนการส่งสินค้าที่สโตร์วัตถุดิบ 1. ให้รถซัพพลายเออร์ขึ้นชั่งน้ำหนักและแลกบัตรทำใบผ่าน 2. เมื่อชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อป้อม2ยื่นใบผ่านเพื่อเข้าไปในโรงงาน 2. เมื่อกลับออกมาให้ยื่นใบผ่านคืนที่ป้อมรปภ.และนำรถขึ้นชั่งน้ำหนักรถเปล่าและให้รปภ.ตรวจว่ามีสิ่งผิดปกติภายในรถหรือไม่หากพบให้รีบติดต่อหัวหน้าผู้รับผิดชอบทันทีหรือมีสิ่งที่ต้องนำออกหรือนำกลับบริษัทต้องมีใบนำของออกแบบ2สำเนายื่นให้รปภ.ทำการตรวจสอบ 3. เมื่อชั่งน้ำหนักออกและเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วสำเนาใบชั่งน้ำหนักให้คนขับรถ1ใบอีก2ใบส่งให้แผนกธุรการทำการตรวจสอบและส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องในวันถัดไปขั้นตอนการเข้ามาทำงานของผู้รับเหมา 1. ให้รปภ.ทำการตรวจสอบบัตรติดหน้าอกที่แผนกความปลอดภัยออกให้หากไม่มีให้ติดต่อแผนกความปลอดภัย 2. ตรวจสอบเสื้อสะท้อนแสงหมวกรองเท้าเซฟตี้หากไม่มีไม่อนุญาตให้เข้าภายในโรงงานและให้ติดต่อแผนกความปลอดภัย 3.ผู้รับเหมาต้องมีใบขออนุญาตเข้าทำงานภายในโรงงานโดยระบุสถานที่ทำงานระยะเวลาที่ทำผู้ควบคุมการทำงานผู้รับผิดชอบโครงการและให้รปภ.บันทึกข้อมูลลงบนบอร์ดแสดงการทำงานของผู้รับเหมาภายในโรงงาน 4. หากมีอุปกรณ์ที่ต้องนำติดตัวเข้าไปทำงานให้เขียนรายละเอียดอุปกรณ์ที่จะนำเข้าไปแล้วให้รปภ.ตรวจสอบและเซ็นชื่อกำกับขากลับออกมาให้รปภ.ทำการตรวจสอบอีกครั้งขั้นตอนการเข้าโรงงานของผู้มาติดต่องาน 1. ติดต่อป้อมรปภ.1แลกบัตรทำใบผ่านโดยใช้บัตรที่ทางราชการออกให้ 2. ให้บัตรติดหน้าอกสีชมพูสำหรับผู้มาติดต่อ
ติดบัตรที่หน้าอกตลอดระยะเวลาที่เข้าทำงานภายในโรงงาน 3. ให้รปภ.อำนวยความสะดวกที่จอดรถในช่องจอดสำหรับผู้มาติดต่ออบรมเจ้าหน้าที่รปภ.เรื่องการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 1. การใช้ถังดับเพลิง 1.1 การดึงปลดกดสายครับผมขั้นตอนต่อไปคือการอบรมการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกต้องนะครับ อันดับแรกครับการใช้ถังดับเพลิงถังดับเพลิงก็คือดึงปลดกดสายนะครับดึงครับก็ดึงออกมาจากช่องปลดก็ปลดสลักออกสายก็คือจับปลายหัวดับเพลิงสายนะครับในจุดที่ต้องการแล้วก็วิธีการจับก็คืองอนิ้วอย่างนี้ครับกำไม่ได้ครับกำจะถังจะหนีบนะครับแล้วก็กดอย่างนี้กดลงไปแล้วก็จับสายฉีดไปมาครับ2. การใช้สายฉีดดับเพลิง 2.1 การขว้างสายการต่อท่อกับหัวฉีดและการใช้สัญญาณมือแล้วก็การใช้อุปกรณ์หัวฉีดน้ำดับเพลิงหัวฉีดน้ำดับเพลิงก็จะมี2แบบก็คือแบบนี้เป็นเหล็กหล่อแล้วก็แบบทองเหลืองอันนี้จะเป็นแบบหัวยาวนะครับต่อเข้ากับสายดับเพลิงก็ดึงทั้งสองข้างแล้วก็เสียบลงไปดึงออกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เสียบกดลงไปให้ดังกึ๊บก่อนนะครับอันนี้คือโอเคแล้วแล้วก็นำหัวอีกด้านนึงครับต่อกับอุปกรณ์เปิดน้ำครับเสียบเข้าไปให้ดังกึ๊บก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยลงครับผมแล้วก็ถึงค่อยเปิดน้ำได้ก็จะดูว่าวาล์วก็จะเขียนว่าเปิดน้ำตลอดเวลานี่คือใช้ได้ไม่ต้องไปเปิดตัวใหญ่อีกแล้วคือใช้ตัวนี้ได้เลยเปิดน้ำได้เลยแล้วก็การส่งสัญญาณนะครับขั้นตอนการเกิดน้ำการเปิดน้ำนะครับก็สัญญาณเปิดน้ำยื่นแขนด้านขวาออกมาครับแบมือความขนานกับพื้นนะครับนี่คือสัญญาณเปิดน้ำเร่งน้ำก็กำมือตั้งฉากครับกับพื้นแล้วก็ชักขึ้นชักลงนี่คือสัญญาณเร่งน้ำต่อไปสัญญาณเบาน้ำครับก็เหมือนเดิมครับกางแขนขวาออกมาแบมือออกขนานกับพื้นแล้วก็โบกขึ้นแล้วก็โบกลงแล้วก็สัญญาณหยุดน้ำก็นี่ครับหยุดน้ำแล้วก็เก็บสายครับผมนี่คือขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้องครับขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดสัญญาณไฟดัง 1. ให้รปภ.ที่ประจำป้อมตรวจสอบที่บอร์ดว่ามีสัญญาณไฟที่จุดใดแจ้งแผนกความปลอดภัยแผนกวิศวะและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเพื่อทำการตรวจสอบ 2. รปภ.อีก1ชุดไปทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและทำการระงับเหตุทันทีหากเกินกำลังหน้าที่ให้ขอกำลังสนับสนุนจากหัวหน้าชุดกรณีมีผู้บาดเจ็บให้ขอรถพยาบาลและเตรียมการอพยพพนักงาน 3. ขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 4. หากสัญญาณดังเนื่องจากระบบหรือบุคคลทำให้ดังให้รอแผนกวิศวะทำการแก้ไขและรีเซ็ตระบบขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 1. ให้รปภ.ทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและให้รายงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบทราบ 2. หากเป็นเหตุเล็กน้อยให้รอตัวแทนประกันทำการไกล่เกลี่ย 3. หากมีผู้บาดเจ็บในจุดเกิดเหตุให้ขอกำลังสนับสนุนและขอรถพยาบาล 4. แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดการลักขโมยหนึ่งให้รปภ.ทำการกักตัวไว้ที่จุดเกิดเหตุและขอกำลังสนับสนุนจากหัวหน้าชุด 2. หากมีการหลบหนีให้จำเส้นทางที่หลบหนีรูปพรรณสันฐานรถที่ใช้ทะเบียนยี่ห้อสีของรถ 3. แจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบทราบแล้วส่งตัวให้แผนกแรงงานสัมพันธ์ดำเนินการต่อไปขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีบุคคลบุกรุก
1. ทำการกักตัวผู้บุกรุกไว้ที่ป้อมรปภ.ทำการสอบสวนเบื้องต้นและขอกำลังสนับสนุนจากหัวหน้าชุด 2. แจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบทราบแล้วส่งตัวให้แผนกแรงงานสัมพันธ์ดำเนินการต่อไปขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีบุคคลภายนอกประท้วงหนึ่งผู้พบเห็นสอบถามเหตุผลพูดจาหวานล้อมให้สลายตัว 2. หากจำเป็นให้ปิดประตูใหญ่ให้ใช้ความระมัดระวังและขอกำลังสนับสนุนจากหัวหน้าชุด 3. หากมีการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 3.1 สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปฏิบัติตามความเหมาะสม 3.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันความผิดพลาดและสถานการณ์ที่รุนแรง 3.3 เมื่อเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงให้ดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งผู้บริหารรับทราบขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาท 1.ผู้พบเห็นประเมินสถานการณ์และรีบแยกคู่กรณีออกจากกัน 2. ขอกำลังสนับสนุนจากหัวหน้าชุดเพื่อทำการช่วยเหลือ 3. หาหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นอาวุธที่ใช้ทำร้ายขวดสุรา 4. แจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำ